ธรรมะในวัดพระพุทธแสงธรรมหรือในเพจที่มีการบรรยายในแต่ละวันแล้วก็ติดตามตอนไลฟ์สดของวัดพระพุทธแสงธรรมเราจะเห็นคำว่าความทุกข์มีไปทั่วทุกที่หนึ่งเริ่มจากคำว่าทุกข์เพราะปากท้องก่อนเพราะทุกข์ปากท้องเราก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตปากกัดตีนถีบก้นขวิดตั้งแต่คำว่าความยากจนจนถึงมาอดอยากอันนี้ทุกข์เพราะความหิวก่อนหมดหรือยังยังทุกข์ด้วยสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยจนถึงคำว่านอนติดเตียงอันนี้ไม่ใช่คำว่าทุกข์เพราะความหิวอย่างเดียวไม่ใช่เพราะคำว่าความลำบากอันนี้ทุกข์เพราะสภาพที่ถูกบีบคั้นให้เกิดเวทนาทางกายมากจนถึงไม่สามารถที่จะลุกเดินเองได้นี่เป็นความทุกข์มากกว่าทุกข์โดยปกติเพราะทุกข์นี้เป็นทุกข์ถาวรเลยที่เป็นสภาพของความทุกข์โดยคำว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่เห็นชัดแล้วนะต่อมาอีกทุกข์เพราะคำว่าการประพฤติตนที่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมข้อนี้จะเป็นคำว่าความวิบัติของชีวิตความวิปริตของจิตใจทุกข์เพราะความประพฤติที่ไม่มีศีลธรรมโยมลองคิดคำนี้ทุกที่ไม่มีศีลธรรมศีลธรรมเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นสารพัดคาดเดายากทุกเพราะมีคดีความบ้างทุกเพราะการประพฤติตัวไม่ชอบบ้างหรือทุกข์แม้แต่เป็นคนทำตนเป็นคนไร้ค่าคือเกียจคร้านไม่ขนขวายต่อหน้าที่การงานเป็นคนไม่มีหน้าที่เป็นคนไม่มีการงานเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนี่คือเขาทำตัวเขาเองทุกตั้งแต่ไม่มีศีลธรรมทุกที่ไม่เป็นคนเกียจคร้านนี่เราก็เห็นแต่มาก็เห็นญาติโยมก็เห็นทุกเพราะแก่ชราภาพโยมอย่าเข้าใจว่า80เราจะอยู่อย่างที่เจ้าคุณกำลังอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่80อายุเพิ่มสังขารก็เพิ่มโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อวานมีโยมคนบอกเป็นไต
ท่าไหร่แล้ว90ได้ฟอกไตไหมบอกเพิ่งเป็นยังไม่ถึงกับฟอกดูชีวิตไม่ต้องเป็นไตก็แย่อยู่แล้วไม่ต้องมาเดินทางเสียเงินเสียทองอีกลำบากลำบนอีกจนแล้วทุกคำว่าจนแล้วถูกทุกด้วยคำว่าโรคอีกซ้ำไปอีกชัดเห็นไหมทุกก็คำว่าความแก่อีกโอ้ท่านตมากำลังมองว่าคนที่ยังไม่ถึงขั้นนี้อย่าเพิ่งแกล้งทุกข์เลยเดินได้กินได้ท้องไม่หิวเจอปัญหาแล้วก็ธรรมทุกข์วุ่นวายเยอะแยะธรรมาบอกอยู่ไม่เป็นเลยเย็นไม่ได้อยู่ให้มันเป็นและใจเย็นนี่ไงเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจปัญหาไม่ใช่คือทุกข์แต่ความทุกข์มันคือชีวิตที่เราไม่ต้องไปยึดมันอยู่ดีปัญหามันก็เป็นสภาพทุกข์แต่ว่าเราแก้ไขไปนั่นเขาเรียกมันทุกข์ด้วยสภาพของการเกิดแก่เจ็บตายที่เราต่อสู้ใครก็มีปัญหาลองตายดูไหมปัญหาไม่มีแล้วจบไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแก่และไม่ต้องกินไม่ต้องตายนั่นคือหมดปัญหาไงแต่เรายังไม่ตายแน่นอนว่าอุปสรรคก็ต้องแก้กันไปแต่มายังไม่ได้เอาเรื่องของตัวเองมาพูดให้เป็นทุกข์ทั้งที่ก็มีความรับผิดชอบอยู่แล้วเยอะแยะแต่อยู่เป็นไงโยมอยู่เป็นเย็นได้อยู่แบบพอเพียงที่เราเข้าใจในศีลในปัจจัยสี่ในธรรมในการเจริญสติในการคอยอบรมจิตในการมีปัญญาเมื่อกี้ประเคนอาหารจิตมันก็ระลึกสติก็ระลึกถามว่าระลึกอะไรระลึกว่าเราเหมือนขับรถการใช้ชีวิตต้องคอยระวังซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็อย่าเร็วเกินนั่นก็หมายถึงว่าเราพร้อมที่จะหยุดหรือมีเบรกคอยช่วยท่านธรรมากำลังดูจิตว่าถ้าเราจะเคลิบเคลิ้มสิ่งไหนเราจะกำหนัดสิ่งไหนขัดเคืองสิ่งไหนมัวเมาสิ่งไหนลุ่มหลงอยู่กับสิ่งใดถ้าใช้สติจิตระลึกอยู่นะระลึกอยู่ยังไงมันก็ไม่ไหลไปเยอะมันเหมือนเรากำลังควบคุมบังเขียนของม้าอย่างผู้เชี่ยวชาญเราควบคุมทิศทางมันได้ถึงม้ามันจะพยศเป็นบางครั้งคราวไปแต่เรากำราบและควบคุมหรือดึงหรือรู้นิสัยกันรู้นิสัยกันเหมือนจิตเราเคยเกิดทุกเรื่องโลภโกรธหลงกำหนัดยินดีความใคร่ความมีความเป็นอย่ามาโกหกว่าไม่มีมีทุกคน
แต่ใครชำระได้เร็วกว่าใครขัดเกลาได้สะอาดกว่าใครเจริญสติใครใช้ปัญญาได้ชัดแจ้งกว่าสติใครระลึกได้ดีกว่าเร็วกว่าใครใช้ข้อธรรมได้สมบูรณ์กว่าเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของตัวเองและเป็นเหยื่อของผู้อื่นใช้สองคำเหยื่อของตัวเองบางคนมองไม่เห็นเราคิดว่าเราป้องกันเป็นเหยื่อของคนอื่นแล้วจบใหม่เนื่องจะใช้ว่ามิจฉาทิฏฐิบังปัญญามานะทิฏฐิฆ่าตัวเองนะมันบังเราโดยตัวเราเองนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงและเราให้เกิดทำไมสิ่งนั้นมันไม่ใช่คุณสมบัติของคุณธรรมแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมจิตไม่ได้ถ้าเรียกว่าธรรมแตกถ้าเป็นหมอธรรมก็เรียกว่าธรรมแตกควบคุมไม่ได้สติสตังปั๊มปั๊มเป๋อหรือเสียสติหรือเป็นบ้ารักษาไม่ได้ทำแตกนี่เปรียบไม่ฟังต่อมาก็ดูเมื่อกี้รับบาตรไปจิตระลึกไปส่วนบอกตอนนี้เรามีเหมือนกับมีติดเบรกอยู่คอยระวังไม่ให้มันพลาดกำหนัดขัดเครื่องมัวเมาลุ่มหลงมันคืออาจมมันคืออาจมของชีวิตจิตเราดูมันให้ทันสนุกถ้าเราปฏิบัติเป็นเราจะรู้ว่าการยื้อยุดฉุดระหว่างทำกับความใคร่ความกำหนัดความยินดีความพอใจความติดอยู่มันยื้อกันอยู่ที่ยื้อกันอยู่บางครั้งเราก็รู้สึกโดนมันลากไปแต่พอสติเราเจริญอยู่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาลากไปอย่างเดียวเราก็ดึงกลับมาสุดท้ายก็คือขีดเส้นแล้วชักขย้อนกันว่าแรงจะไปฝั่งไหนแต่ต่อมาบอกไงว่าถ้าสติเจริญอยู่ปัญญารู้อยู่การกำหนดจิตอยู่ยังไงยังไงเหมือนมีเบรกคอยช่วยอยู่มันจะไม่ไหลจนเสียหลักหรือพลาดจนแก้ไขไม่ได้นี่คือการเจริญสติที่กำลังทำความรู้ในจิตภายในแล้วทีนี้กำหนดและใช้ธรรมะขัดเกลาใช้สติระลึกใช้ธรรมะใช้หิริใช้โอตตัปปะใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาอบรมจิตอบรมจิตก็เหมือนตำหนิก็ได้เตือนก็ได้บอกก็ได้สอนก็ได้ว่าอย่าแล้วก็อย่าไม่แล้วก็ไม่หยุดนั่นคือจิตเรากำลังเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ตื่นแต่เบิกบานหรือไม่เบิกบานเดี๋ยวดูตอนสองคำว่ารู้ตื่นแค่ไหนสงบลงไปได้เพียงใด
หยุดแบบชะงักหรือว่าแค่บรรเทาบางครั้งแค่ว่ากิเลสบรรเทาหรือก็ว่าเบาบางเราแค่ตัดแต่ยังไม่ถอนมันก็งอกขึ้นใหม่ได้ถ้าจะถอนมันต้องแซะแซะหรืองัดถ้าแค่ถากเนี่ยอย่างงั้นต้องขุดเห็นไหมโยมดูต้นไม้พอเราตัดเรานึกว่าตายแล้วส่วนใหญ่ไม่ตายรากยังอยู่โดนน้ำโดนอะไรมาก็แตกขึ้นมาใหม่แต่ถามว่ามันจะสมบูรณ์แบบเดิมไหมคิดว่าไม่แล้วเพราะลำแท้ของมันถูกตัดแม้กระนั้นมันก็ยังตะกิดตะขวางใจอยู่ดีมันขึ้นเป็นปุ่มมันขึ้นเป็นง่าใหม่ขึ้นมาออกด้านข้างใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องเผลอไม่ได้กลับมาดูอ้าวเฮ้ยขึ้นมาหลายปุ่มเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นลำใหญ่เหมือนเดิมล่ะงั้นตัดให้สั้นอีกตัดให้เหี้ยนอีกหรือเล็มใหม่ถ้ากำลังไม่พอแต่ถ้าพอทีนี้ถึงเวลาก็ต้องขุดขุดหรือไม่งั้นก็ใช้ว่าเผาเลยเผากิเลสโดนกิเลสเผามานานแล้ววันนี้เผากิเลสบ้างนี่อ่ะนี่แหละใช่เลยขุดรากถอนโคนก็หมดหรือใช้ว่าเผาต้องเผาให้ถึงนะเผาไม่ถึงครึ่งกลางๆเนี่ยนึกว่ามันตายนะเรานึกเองแต่มันก็ฟ้องว่าดูเหมือนตายไม่มันเหมือนแค่สลบสไลด์ไปสักพักปีครึ่งปีถ้ามีรากส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันบอกฉันยังมีความชื้นอยู่ได้มันก็จะแตกหรือโป่งขึ้นมาใหม่ก็ต้องเผากันอีกรอบหนึ่งนี่ไงที่เราป่วยที่เรากินยาก็แค่บรรเทาก่อนไม่ได้ว่าหายโรคบางอย่างไม่หายกินจนตายบางคนชาตินี้ไม่สามารถความหมายที่จะละด้วยการถอนหรือเผาซะจนมันสิ้นซากไปไม่สามารถถึงจุดคำว่าอรหันต์ได้อาจจะได้ระดับโสดาสกิขาหรือจะอนาคาก็สุดแล้วแต่แต่ถามว่าใช่หรือยังใช่ถูกไหมถูกเพียงแต่ว่าต้องชำระไปอีกแต่ถามว่ามันจะมีพิษสงอะไรอีกไหมไม่ละเพราะสติเราปัญญาเราจิตเราทำเราโฟกัสไปจุดนั้นแล้วเราคุ้มครองจิตได้แล้วมันก็เราเคลียร์หมดแล้วพื้นที่ตรงนี้มันทุกอย่างมันอยู่ในสายตาที่เรากำลังชำระกำลังล้างกำลังขัดกำลังถูอยู่อาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่มันไม่มีกำลังที่จะเผาจิตนี้หรือทำให้จิตนี้ตกเป็นในอกุศล
หรือนำไปสู่ทุกขติในอบายภูมินี่ไงนี่ไงต่างหากคำว่าความสำเร็จไม่ใช่วัตถุแต่มันคือดวงจิตมันคือลมหายใจชีวิตที่ยมหายใจแล้วอิสระถามจริงหายใจยังขัดข้องไหมหัวใจเป็นไงรู้ตื่นเติมได้ยังว่าเบิกบานเบิกบานถ้าบอกจริงบอกเปิดมีดเตรียมประหารอันนี้บอกเบิกบานกับเปิดมีดนี่ก็ละเรื่องกันอันนั้นประหารคนทำผิดจริงสู้กันจนถึงที่สุดไม่รับสารภาพแต่จำนนด้วยเหตุและผลด้วยหลักฐานที่เป็นจริงนะที่หลักฐานเท็จน่ารังเกียจน่ารังเกียจคุณกำลังทำสิ่งผิดเป็นถูกทำสิ่งชั่วเป็นดีนี่คือกรรมหนักที่สุดเป็นกรรมพยาบาทที่กัดกินจิตวิญญาณและต่อเนื่องไม่รู้กี่ภพชาตินี่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นกรรมหนักธรรมาไม่กล้าผิดคือผิดจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแต่รู้ว่าผิดคือผิดอย่าบอกว่าผิดแล้วไม่ผิดคุณจะไม่มีสิทธิ์เป็นบัณฑิตก็บอกคนชั่วเมื่อสำนึกผิดก็เป็นบัณฑิตได้ต่อให้คุณมีการศึกษาร่ำเรียนกี่ภาษามาแต่คุณไม่เคยยอมรับในสิ่งที่ผิดคุณเป็นได้แค่ผู้เรียนรู้ในความรู้ของโลกแต่คุณไม่ยอมรับสัจธรรมชีวิตนี่คือความผิดที่มากที่สุดที่คุณทำผิดนั่นเรียกว่ามืดด้วยจิตใจถามว่าคุณเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะฮีริโอตาบะคุณไม่มีหรอเมตตาคุณไม่มีหรอความสำนึกคุณมันไม่มีหรอมโนธรรมคุณไปไหนหมดแมวกินหมดหรือไงเออแล้วยังดูถูกคนอื่นแล้วยังยกว่าตนนี้ระดับระดับไหนอ่ะชีวิตคนวัดกันตรงไหนอ่ะรวยจนน่ะถ้ารวยมาด้วยการฆ่าเขาแย่งเขามาประเสริฐตรงไหนไม่คุณน่ารังเกียจกว่าคนหาเช้ากินค่ำอีกเขาขโมยเพราะเขามาความหิวที่เขาเห็นลูกเขากำลังจะตายเงี้ยเป็นครั้งคราวนะไม่ใช่เป็นอาชีพนะตมากำลังพูดถ้าตมารู้ตมาบอกก็อย่าไปนั่นเถอะสงสารเขาสักครั้งเขาไม่ได้ขโมยอะไรมากมายแค่มาม่าสองถุงเองแล้วคุณดูจุดหมายเขาขโมยไปทำอะไรเอาไปให้ลูกเขากินเออคุณให้เขาติดคุกก็สุดแล้วแต่จะมามองแล้วว่า
มันเป็นชีวิตที่เขาจำเป็นแต่ธรรมาก็ไม่ส่งเสริมนะแต่ถ้าเกิดขึ้นและเป็นในกรณีนี้และเขาไม่ได้ทำบ่อยแค่ช่วงที่เกิดวิกฤตชีวิตในช่วงหนึ่งธรรมาว่าไม่ใช่จากสันดานไม่ใช่จากความโลภแต่เขาทนดูลูกตายไปไม่ได้เขาจึงทำแล้วคุณจับได้เขายังยกมือขอโทษคุณว่าเขาผิดเขาไม่ได้ปฏิเสธถ้ายอมรับตรงนี้ธรรมาบอกงั้นคุณคิดเองนะธรรมาไม่ได้ส่งเสริมคนทำขโมยแต่ต้องดูว่าใจเขาเป็นโจรหรือเป็นแม่ที่จะช่วยเหลือลูกก็ดูเอาเองตรงนี้ธรรมาไม่บอกว่าคุณต้องอภัยให้เขาหรือไม่แต่ถ้าเรารู้ความจริงมามากคุณช่วยเหลือชีวิตคนหนึ่งวันนี้หรือคุณให้เขาก็ได้สัก 5,000 แล้วคุณให้เขาติดคุกแต่คุณจะรักษาความเป็นธรรมนะก็แล้วแต่คุณอันนี้คือเมตตาอันนี้คือกฎหมายคุณจะแยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าสิ่งสมมุตินี้มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเหตุผลที่มันใช่เหมือนฆ่าสัตว์ทุกวันจะมาเห็นฆ่าถูกกฎหมายแล้วมันบาปไหมล่ะบาปไหมล่ะบาปแต่ไม่ผิดกฎหมายอ้าวฆ่าสัตว์อีกตัวนึงบอกผิดบอกนี่สัตว์สงวนพันมันก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันคุณตีฆ่ากันแบบสมมุติของคุณน่ะทำไมว่ากันล่ะนี่พูดให้ฟังว่านี่คือกฎหมายเหมือนกันตัดไม้ทั้งป่าไม่ผิดนะถูกกฎหมายตัดไม้สองต้นติดคุกหัวโตไม่ได้รับอนุญาตสองต้นยังไม่ได้ทำลายป่าก็เรียกตัดต้นไม้ไอ้ที่ตัดทั้งผืนเป็นพันเป็นหมื่นไร่สัมปทานนั่นแหละทำลายป่าชัดๆวิ่งกันโครมโครมโครมกันเลยไม่ผิดกฎหมายมีเอกสารมีตารองรับไปดูต้นไม้ตายไม่ผิดกฎหมายตัดสองต้นผิดกฎหมายหรือตัดต้นไม้ที่ปลูกเองบางทีที่ต้นไม้ที่เขาบอกเป็นกฎหมายคุ้มครองถูกจับเลยสมมุติก็เอาแล้วแต่นี่ธรรมาไม่ได้ว่าเดี๋ยวชี้ให้ดูว่ามันเกิดอะไรเท่านั้นแหละถ้าบางอย่างเราใช้กับใครอ่ะคนที่จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินกฎหมายอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนก็ให้ดูไว้ถึงบอกว่าหัวใจอะรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์คุณต้องเข้าใจมันทั้งสองอย่างนะกฎหมายที่มีหัวใจหรือกฎหมายที่ไร้ความเมตตาชาวประชาจะอยู่ยังไงอะต้องคิดกันว่ากฎหมายออกมาเพื่อให้มนุษย์อยู่อย่างไม่เบียดเบียนและมีความสุขกันใช่ไหมใช่แต่ต่อมาบอกแล้วต่อมาไม่เข้าข้างเขาว่าผิดคือผิดเมื่อกี้บอกไงคุณให้เขา 5,000 ก็ได้และให้เขาติดคุกไปแต่ลูกเขาต้องไม่ตายนะงั้นคุณข้อหานี้ถ้าเขาติดคุกแล้วไม่มีใครดูลูกเขาลูกเขาตายคุณมีบาปนะ
นั่นคุณจะรักษากฎหมายเอาเลยเอาลูกเข้าไปดูแลก่อนติดคุกกี่วันนะหรือคุณพาไปที่ไหนก็ได้ที่เด็กมีที่พึ่งแม่ก็เต็มใจนะลูกเขามีข้าวกินแล้วโอ้ติดคุกไม่เป็นไรนี่ไงถึงบอกนิติศาสตร์รัฐศาสตร์การปกครองการใช้กฎหมายหัวใจบางอย่างเตือนตักเตือนเหมือนกฎจราจรบางอย่างตักเตือนบางอย่างก็ปรับกันแล้วแต่นะแต่ผิดต้องยอมรับผิดแต่มายังกลับมาที่เดิมอย่าไปบอกว่าไม่ผิดคุณก็คือคนไม่ดีคุณจะจนจะตายกันยังก็ตามผิดคุณต้องบอกว่าผิดคุณต้องรู้จักขอโทษนี่คือเกียรติของคนทำผิดขอโทษผมผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วคุณยังมีศักดิ์ศรีในความเป็นคนแต่ถ้าผิดแล้วคุณไม่ยอมรับผิดศักดิ์ศรีคุณไม่มีและถ้าคุณใส่ร้ายคนอื่นว่าคนอื่นผิดคุณไม่ผิดแล้วคุณทำผิดคุณคือคนชั่วธรรมะจะรังเกียจคนประเภทนี้ที่สุดใส่ร้ายคนทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ผิดคนชั่วธรรมะจะไม่ทำชีวิตนี้ไม่ควรทำและไม่ให้ทำด้วยเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะเดี๋ยวจะไปบรรเทาทุกข์กับญาติโยมในช่วงโรคโควิดระบาดก็ยังเห็นลูกหลานตกงานอีกเยอะคนแก่เด็กเงินทองการส่งเสียก็ไม่ได้ส่งมาได้แค่อย่างชีพของคนชราบางคนก็ป่วยก่อนชรา59เมื่อวานเดินผอมโซธรรมานึกว่า70กว่าแล้วอายุเท่ากันก็บอกปีหน้าถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับเงินได้มันก็แค่600เองโยมดังรถไปหาหมอก็หมดแล้วเพราะที่อยู่ก็ไม่ใช่เจริญอะไรกว่าจะเข้าจะออกงั้นก็ต้องไหว้วานเขานั่งรถเครื่องไปค่าน้ำมันก็เจอเมื่อวานภัยย่าเขาให้2บาทนี่ต้องภัยเก่งเลยนะ2บาทถ้าจะมาภัยจะมาว่าได้สัก2ภัยหรือเปล่าเมื่อวันละ4บาทไม่พอค่าข้าวแน่ดีไม่ดีย่าบาดมือซะอีกเขาบอกเขานอนเขาไม่รู้ลุกขึ้นมาไปหาหมอมาแต่ตามาสัมผัสได้คนนี้เป็นคนดีจิตมันสัมผัสเป็นคนสัมผัสความเมตตาและความเยือกเย็นในใจเขาได้ให้ไปพันหนึ่งเอาไป 2,000 โยมลำบากและเป็นคนดีอีกเอาไปให้เข้าไปมีคนตกจากหลังคา4เมตรกว่าอัมพาตไปละ3ปีนอนเขาเชื่อเรื่องกรรมถ้าใครได้ฟังเมื่อวานเขาพูดฉะฉานบอกเออโยมคิดอย่างนี้ดีความทุกข์มันไม่ได้เพิ่มกว่านี้มันก็ทุกข์เนี่ยแต่ใจโยมยอมรับมันเอาละ
ต่อมาก็ให้ไปอีก3ขันเก็บไว้นะใช่ก็เงินญาติโยมทำบุญมาส่วนหนึ่งต่อมาเอาไปทำบุญต่อหมดนะก็ต่อมามาจากศูนย์ต่อมาจะกลับไปเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ศูนย์ที่ต่อมาพูดถึงมันเป็นชีวิตที่มีค่าคือเราไม่ยึดติดกับการมีชีวิตการใช้ชีวิตและการได้ชีวิตมาแต่สิ่งที่เห็นคุณค่าก็คือเรามีประโยชน์อะไรบ้างอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วไม่ทำอะไรเลิกคิดได้ละไอ้ชั่วไม่ทำดีไม่ทำเป็นโมฆะหมดนับไม่ได้ตมาบอกคนนอนหลับก็ไม่มีดีไม่มีชั่ว ก็เป็นคนดีถ้าคุณคิดว่าคนไม่ทำชั่วเป็นคนดีแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมรับพรกันนิมนต์ให้พรพร้อมกันตั้งใจรับพรกันนะยะถาวะริวังหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรัสโสยถามณิโชติรัสโสยถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจสาดุขโรกัปยาเวราโสกาสตุตุปัตวานอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุกายสิทธิธนังลาภังโสติภะคะยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยสวาสัตวัสสาจอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมบาบุตหานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมบาธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรไม่ชีญาติโจมร่วมรับประทานอาหารนะพิจารณากันให้เรียบร้อยแล้วก็ฉันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันเมื่อวานก็มีอยู่บ้านโยมก็เป็นคนดีคนแต่มาถามว่าโยมชีวิตโยมต้องมีเฟอร์นิเจอร์ไม่เพชรนินจินดาอ๋อ
ไม่จำเป็นเลยสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับชีวิตหนูเลยชีวิตหนูก็แค่อยู่แบบเนี้ยแบบที่อยู่ขอให้มีอาหารมีข้าวกินหนูก็อยู่ได้แล้วให้ไป1,000ก็ดูแล้วคนนี้มีคุณธรรมเอาไป2,000ให้ข้าวสารไป4 ลูกอยู่คนเดียวและต่อมาพอหันหลังเสร็จนึกขึ้นได้ถามหน่อยโยมเงิน2,000นี่โยมเก็บไว้ใช้ได้นานไหมโยมไปใช้อะไรเขาบอกเขาต้องไปรีบซื้อข้าวก่อนอ้าวทำไมอ่ะต่อมาเพิ่งให้ข้าวไปตั้ง4 ลูก20 กิโลเขาบอกต้องเอามาตุนเอาไว้กินไม่ต้องตุนเดี๋ยว4 ถุงนี้ก็กินเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวขึ้นลาหรือนานเกินเก็บไว้งั้นจะไปทำอะไรเดี๋ยวไปซื้อเนี่ยน้ำปรุงน้ำปลาปลาลงปลาร้าอะไรแล้วแต่เขาเนี่ยดูเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปเที่ยวห้างหรือจะไปที่ที่ต้องใช้จ่ายเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำไปวันนี้เขารู้แค่เขามีข้าวฝนตกหลังคาไม่รั่วจะเจ็บจะป่วยนะชีวิตนี่เนี่ยสะท้อนประมาณนะข้าว20 กิโลจะไปซื้อข้าวมาตุนอีกนั่นบอกถึงอะไรรู้ไหมจิตที่เขากังวลว่าเขาจะอดในวันข้างหน้าเขาต้องตุนข้าวไว้อีกโอ้โหโยมดูสิต่อมามองหัวใจเขาออกเลยบอกอ๋อคุณกลัวคำว่าหิวแน่นอนกลัวคำว่าอดคุณลืมมาว่า20 กิโลคุณต้องกินได้เป็นเดือน2 เดือนเดือนกว่าคุณจะซื้อข้าวมาตุนอีกสุดยอดเลยนี่แหละชีวิตจริงอะไร